สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับในช่องของนรีรดาทาโร่ทุกท่านเลยนะคะรวมถึงสมาชิกที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะณรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้ก็มาพบกันในการทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะเดือนแรกของครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับชาวกรกฎทุกท่านด้วยนะคะขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับชาวกรกฎนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆปาฏิหาริย์ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่มีปัญหาสุขภาพก็ขอให้กลับมาแข็งแรงนะคะรวมถึงคนที่คุณรักด้วยนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็สมหวังนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยนะคะนะขอให้สิ่งดีๆจงเป็นของชาวกรกฎนะคะวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะณรีรดา65นะคะรายละเอียดค่าครูก็อยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันนะคะมาดูพลังงานของชาวกรกฎก่อนนะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะเน้นเรื่องการงานการเงินสุขภาพนะคะความรักเดี๋ยวจะทำคลิปต่างหากให้นะคะใครอยากดูก่อนตอนนี้ก็เป็นคลิปของชาวธาตุนะคะธาตุทั้ง4นะคะคลิปรวมไปก่อนนะคะนะอาจารย์ต้องทยอยทำนะคะใบแรกพลังงานดีมากเลยนะคะ The Cold Moon Reach Out นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่ชาวกรกฎกำลังทำอยู่นะคะเป้าหมายอ่ะมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าตอนนี้อะไรที่คุณอาจจะเคยมองว่ามันไกลเกินเอื้อมตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะมันกำลังจะเป็นความฝันที่มันเป็นความจริงนะคะเหมือนอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วนะชาวกรกฎนะเพราะนั้นคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะพยายามมากๆในการที่จะทำความฝันของคุณให้เป็นความจริงนะคะนะยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมสู้กับมันอีกนิดนึงนะคะบางคนมีความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ยังรู้สึกว่ามันยังต้องไปต่ออีกสักนิดนึงนะคะมันถึงจะแบบสมดังกับที่คุณพยายามสมดังกับที่คุณทุ่มเทนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆจังหวะโอกาสที่ดีที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะที่ทำให้ชีวิตคุณเนี่ยกำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าไปหาเป้าหมายที่สดใสสวยงามนะคะที่รอคุณอยู่อีกไม่ไกลแล้วนะคะcommunication นะคะตอนนี้ใครบางคนที่อาจจะหันมาทำงานนะคะงานที่ต้องใช้การสื่อสารการเจรจาบางคนใช้ความรู้ประสบการณ์ผันตัวเองนะคะมาเป็นสร้างเพจนะคะเล่าประสบการณ์ทำยูทูบเบอร์นะคะหรือเป็นอาจารย์พิเศษนะคะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะคุณได้ The Snow Moon Communication ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่คุณทำเหล่านี้นะคะมันกำลังแบบว่าสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้นะคะทำให้คุณแบบประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักมากๆนะคะรวมถึงใครที่แบบว่าเป็นนักขายนะคะเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับสื่อสารอย่างอื่นในแง่ของการเขียนนะคะการเขียนการแสดงหรืออะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะคะช่วงเวลานี้กำลังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของชาวกรกฎที่อาจจะทำธุรกิจเดิมๆนะคะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะในช่วงเวลานี้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยขอให้ใช้การสื่อสารใช้การติดต่อในการคอนแทคหาลูกค้าใหม่ๆนะคะในการอธิบายสินค้าบริการของคุณให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือพูดเปิดตัวเองนะคะในการที่จะสร้างความสำเร็จในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะทั้งในงานประจำแล้วก็ในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นนะคะหรือบางคนถ้าเกิดยังไม่เคยใช้พวกแอปพลิเคชันออนไลน์นะคะการสื่อสารออนไลน์อาจจะเอาเข้ามาช่วยนะคะจะทำให้สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะมาดูอีกหนึ่งใบนะคะ endure นะคะเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของ the cold moon นะคะendurance อะไรประมาณนี้นะคะความอดทนความพยายามนะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณสู้มานะชาวกรกฎมันไม่ได้เสียเปล่านะคะมันกำลังเป็นพื้นฐานนะคะเป็นพลังในการส่ง
ให้ชาวกรกฎเนี่ยได้ก้าวเดินต่อไปนะคะในหนทางแห่งความสำเร็จของคุณนะคะนะเพราะนั้นอาจจะต้องอดทนอาจจะต้องพยายามอีกสักนิดนึงนะคะแต่ความฝันของคุณเนี่ยมันไม่ไกลแล้วเพราะว่าคุณกำลัง reach out นะคะกำลังที่จะเอื้อมือคว้ามันมาแล้วนะคะชาวกรกฎมาลุ้นกันต่อนะคะไพ่ให้กำลังใจนะคะขอดูชุดนี้นะคะคุณได้ become an alchemist นะคะโอ้โหชาวกรกฎในช่วงเวลานี้คุณเดินสายขอพรไปมูไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยสายมูกำลังแบบว่าได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะบางคนมูเรื่องคู่บางคนมูเรื่องเงินทองเงินไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีปฏิหาริย์ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะหรือใครที่มูกำลังได้รับพรได้รับพลังความฝันกำลังจะเป็นจริงแล้วก็ได้นะคะgood dream โอ้โหชาวกรกฎคุณกำลังมีความฝันที่แสนหวานมากๆกับการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้มันเริ่มที่จะเป็นจริงแล้วก็ได้นะคะเพราะนั้นเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่อุปสรรคต่างๆในชีวิตของคุณเนี่ยมันค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าสบายอกสบายใจนะคะปัญหาอุปสรรคก็เริ่มเอาอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นนอนหลับได้แบบฝันหวานได้แบบสบายใจมากขึ้นนะคะ a good dream นะคะหรือเป็นเรื่องของเซนส์อะไรต่างๆนะคะบางคนนอนหลับแล้วก็ฝันนะคะเห็นช่องทางเห็นโอกาสอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะคะจะนำพามาในเรื่องราวของความฝันหรืออะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้รู้แนวทางอะไรบางอย่างที่คุณจะได้ไปตามฝันที่สวยงามของคุณก็ได้นะคะนะบางคนอาจจะมีเซนส์นะคะก็สามารถที่จะลองดูได้นะคะว่าสิ่งที่เรากำลังแบบว่าสัมผัสได้นึกถึงได้นะคะบางทีอาจจะอธิบายให้ใครรู้ไม่ได้แต่ว่าคุณรู้นะคะลองก้าวเดินนะคะไปตามทางนั้นนะคะถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะคะบางทีมันอาจจะทำให้มันเจอช่องทางที่ปังมากๆนะคะเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับเรื่องราวของชาวกรกฎนะคะนี่ใช้ไพ่สีทองกันเลยทีเดียวนะคะชาวกรกฎมาดูพลังงานของชาวกรกฎกันดีกว่านะคะในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรนะคะสามเหรียญจากเงินมาเลยเงินมาก่อนเลยอ่ะนะคะชาวกรกฎนะเอาเงินไว้ก่อนนะคะว้าวเมจิกเชียนด้วยมีไพ่ของสามดาบนะคะเหมือนกับช่วงเวลานี้นะคะชาวกรกฎสิ่งที่เคยเป็นปัญหาคาใจอะไรบางอย่างความขัดแย้งใจอะไรบางอย่างเนี่ยตัวคุณกำลังพยายามนะคะหาช่องทางใหม่ๆนะคะมาด้วยวิธีใหม่มีการจัดการในแบบใหม่ๆนะคะเพื่อทำให้สิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถที่จะจัดการแก้ไขไปได้นะคะหรือคนที่ทำงานร่วมกับเราแล้วมีความขัดแย้งนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะมองว่ามันต้องโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จของงานความสำเร็จของธุรกิจความสำเร็จของในเรื่องของการเงินนะคะใครที่อาจจะรู้สึกว่ามีปัญหากับลูกน้องนะคะทำไม่ได้อย่างใจนะคะอาจจะเหมือนกับว่าหันหน้ามาพูดจาดีๆพยายามสอนนะคะเทคนิคอะไรต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยทำงานให้ได้อย่างที่เราอยากให้เขาเป็นนะคะมีความใจเย็นมากขึ้นมีลูกล่อลูกชนนะคะไม่บ่นไม่จู้จี้จุกจิกนะแต่อาจจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่สร้างแรงจูงใจทำให้ลูกน้องของเราเนี่ยสามารถทำงานหาเงินได้ดีมากขึ้นนะคะหรือให้ค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรบางอย่างเพิ่มก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือบางคนที่เหมือนกับตอนนี้มีปัญหานะคะในเรื่องของความไม่เข้าใจในกลไกของตลาดหรืออะไรบางอย่างนะคะตอนนี้มีการศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือเทคคอร์สออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วกำลังสร้างรายได้ที่เข้ามาแบบมั่นคงมากๆนะคะพลังงานของสามเหรียญหรือสร้างธุรกิจของตัวคุณก็ได้นะคะที่การเงินเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาได้มันไหลเข้ามาดีมากๆนะคะชาวกรกฎนั้นเดือนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้เซนส์ของคุณใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะเพื่อทำใ
เหตุการณ์ต่างๆหรือสถานการณ์ในการเงินของคุณเนี่ยกลับมามั่นคงกลับมามั่งคั่งมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าอยากไปเรียนต่อนะคะไพ่ของเมจิเชียนหมายถึงการเรียนเฉพาะทางเฉพาะด้านอะไรบางอย่างนะคะก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาขัดแย้งอาจจะมีคนในครอบครัวไม่อยากให้คุณไปนะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะด้วยพลังความสามารถคุณมันหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้มันอาจจะต้องมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นหมอก็อยากจะเรียนเกี่ยวกับผิวหนังเรียนเกี่ยวกับสกินเพราะว่าจะมาเปิดคลินิกมาทำอะไรที่เป็นสร้างรายได้มหาศาลนะคะเพราะนั้นเวลานี้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็อนุมัติแล้วนะคะให้ไปเรียนแล้วนะจากก่อนหน้าที่ไม่อยากให้ลูกไปไกลก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมันกำลังสร้างนะคะเม็ดเงินเข้ามาอย่างมหาศาลมากๆนะคะกำลังโปรโมทสินค้าบริการของคุณให้เป็นที่รู้จักก็ได้นะคะหลังจากที่มันมีคู่แข่งมีอะไรเข้ามาเยอะนะคะหรือใครที่3 ดาบ Magician ถูก copy idea ถูกเรียนแบบสินค้านะคะนะตอนนี้กำลังพยายามใช้ความสามารถอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องมาใช้บริการกับเราที่เดียวเพราะสินค้าบริการเรามีเอกลักษณ์มากๆเห็นไหมคะ3 เหรียญแล้วก็เมจิกเชียนนะคะใครที่อิจฉาก็จะต้องแพ้ภัยตัวเองไปแล้วนะคะชาวกรกฎพลังงานขึ้นมาดีนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อนะคะชาวกรกฎการเงินการงานดีนะคะช่วงเวลานี้ไฮโรแฟนต์นะคะโอ้ยไพ่ลื่นมากหนักด้วยนะคะว้าวเอ็มเพลสค่ะแล้วก็เดอะสตาร์นะคะพลังงานไพ่ดีนะคะวันนี้อาจารย์อยากจะใช้เทคนิค3-3นะคะเปิดทีละ3นะพลังงานของไฮโรแฟนต์เอ็มเพลสแล้วก็เดอะสตาร์นะคะในช่วงเวลานี้นะชาวกรกฎคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนคุณมากๆนะคะในการที่จะไปตามความฝันของคุณนะคะในการทำธุรกิจในการทำหน้าที่การงานคนที่ทำงานประจำนะคะเหมือนกับว่ามีผู้ใหญ่ผลักดันให้คุณได้รับมอบหมายงานสำคัญโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือของตัวคุณเองก็ได้นะคะนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าคุณกำลังจะได้รับผลักการผลักดันให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรบางอย่างหรือบางคนในช่วงเวลานี้นะคะเดอะสตาร์เปลี่ยนแปลงมาแล้วโดดเด่นมากๆเป็นเอ็มเพลสนะคะจากการที่ไฮโรแฟนผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะขึ้นมานั่งบนบัลลังก์แล้วได้ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะกำลังถูกแบบว่าจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าคุณโดดเด่นความสามารถเป็นที่แบบยอมรับนับถือในวงการของคุณก็ได้นะคะเดอะสตาร์แล้วก็เอ็มเพลสนะคะชาวกรกฎช่วงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีออร่าในตัวเองมากๆเดอะสตาร์ปรากฏขึ้นแล้วนะคะบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์การแต่งตัวนะคะดูโดดเด่นดูดีมากๆนะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของไปสัญญกรรมไปทำอะไรบางอย่างนะคะฟิตหุ่นอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นมากๆก็ได้เดอะสตาร์ขึ้นมาแล้วนะคะใครที่จะไปแข่งขันประกวดอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ได้รับรางวัลด้วยนะคะเนี่ยเดอะสตาร์โดดเด่นมากๆนะคะเข้าตากรรมการมากๆนะหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่คุณได้อธิษฐานขอไว้คนดีๆคนที่สินเสมอกันกับคุณนะคะบางคนเนี่ยเหมือนมีความพร้อมแล้วเอ็มเพรสเอ็มเพลอร์นะคะเป็นคนที่หนุ่มๆสาวๆนะคะหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจนมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วมีฐานะที่มั่นคงแล้วนะคะรอเรื่องความรักที่ดีๆที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็กำลังนะคะได้เจอกับคนที่ถูกใจก็ได้นะเดอะสตาร์นะคะคนที่อาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะลงเอยกับคนนี้นะคะอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานกับคนคนนี้นะคะแล้วคุณก็ได้เจอเขานะคะเดอะสตาร์เป็นปาฏิหาริย์ดีๆนะคะมีสิ่งดีๆที่เข้ามาเหมือนกับว่าชี้ช่องทางชี้แสงสว่างอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของชาวกรกฎนะคะได้เห็นนะคะถึงสิ่งที่คุณจะทำไปในระยะยาวมากๆเลยก็ได้นะคะเดอะสตาร์ตรงนี้เพราะเดอะสตาร์คือไพ่ของการปรับเปลี่ยนไปสู่ความมั่นคงนะคะนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะคะไปอยู่ในที่ที่สวยงามมากๆกว่าเดิมก็ได้โอเคเลยนะคะอ
ไพ่มีอะไรอยากเตือนไหมนะคะมีไพ่ของ9ถ้วยค่ะราชินีดาบนะคะแล้วก็แฮงแมนนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนชาวกรกฎก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณเจอนะคะกับพลังงานของราชินีดาบใครที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะสื่อสารด้วยยากเข้าใจอะไรยากนะคะคนที่ดื้อรั้นนะคะคนที่มีทิฏฐิมานะสูงนะคะเหมือนกับว่าอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องอะไรกับเขาแฮงแมนนะคะใช้เวลารอให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะให้เวลาเขาในการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยดวงชาวกรกฎเอง9ถ้วยอ่ะคุณมีทางเลือกคุณมีทางออกอะไรอีกมากมายหลายอย่างนะคะมากกว่าการที่จะไปต่อล้อต่อเถียงไปปะทะอะไรกับคนที่เหมือนกับว่าเขามีอีโก้สูงมีอิทธิสูงอ่ะนะคะต่อให้เราเถียงว่ามีเหตุผลเขาก็ไม่ยอมแพ้เราอยู่ดีเขาก็พานอยู่ดีนะคะเพราะนั้นก็รอให้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เข้ามากล่าวหาอะไรบางอย่างกับเรานะคะหรือเลือกที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่โดยตรงไม่ไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขานะคะนี่คือสิ่งที่เหมือนกับว่าไพ่เตือนนะคะอดทนใจเย็นๆนะคะใช้สติปัญญาให้มากๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือลูกของเทพโอดินนะคะที่แบบว่าห้อยขาในต้นไม้แห่งชีวิตนะคะ9วัน9คืนเพื่อคิดค้นนะคะอักษรรูนขึ้นมาอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะไพ่ของ Emperor นะคะโอ้ได้ทั้ง Empress ได้ทั้ง Emperor เลยนะคะชาวกรกฎเดือนนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนคุณมากๆนะคะหรือหัวหน้าส่งเสริมคุณมากๆก็ได้เพราะนั้นบทสรุปในช่วงเวลานี้ของชาวกรกฎนะจ๊ะรู้สึกว่าในเรื่องของการงานต่างๆยังมีการขยับขยายยังมีการเดินหน้านะคะหลายคนเนี่ยยังต้องรับงานหนักหรือทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะคะ7ถ้วยอะนะคะเหมือนคุณมีความฝันอะไรที่สวยงามบางอย่างแล้วคุณกำลังจะค้นพบคุณกำลังจะได้เลือกในสิ่งนั้นแล้วนะคะนะหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมอบโอกาสอะไรบางอย่างที่คุณแบบอยากทำมานานแล้วนะคะแล้วคุณจะได้ทำในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะชาวกรกฎดีใจด้วยนะคะนี่มาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะคะสุขภาพของชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่ Wheel of Fortune ค่ะว้าวใครที่ป่วยจะได้หายไข้นะหายเจ็บหายป่วยสักทีนึงนะคะมีไพ่ของสองดาบแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินเหรียญนะคะใครที่มีอาการอะไรที่แบบว่าไม่มั่นใจนะคะว่าจะเป็นโรคนู้นไหมเป็นนี่ไหมนะคะอาจจะถึงเวลาที่คุณได้ไปเช็คได้ไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็พบว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากนะคะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะที่อัศวินเหรียญคือคุณสามารถที่จะป้องกันได้นะคะหรือว่าเสียค่ารักษาไม่มากก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะนะโอเคเลยนะคะหรือคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีโอกาส View of Fortune นะคะกล่องล้อแห่งโชคชะตาเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะหายเจ็บหายป่วยหายไข้นะคะหายขาดนะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาด้วยนะคะอุบัติเหตุในที่มืดนะคะมีไพ่ของ6เหรียญว้าวแล้วก็เดอะซันนะคะถ้าเกิดใครในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ต้องรักษาตัวนะคะอาจจะมีผ่าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆผ่าตัดต้อผ่าตัดอะไรบางอย่างนะคะมีเกณฑ์ที่จะหายกลับมามองเห็นแล้วเป็นไงคะจากดู8ดาบมืดมนหม่นมองมองไม่เห็นสู่เดอะซันแสงสว่างเจิดจ้ามองเห็นชัดแจ๋วนะคะนะเพราะนั้นจะได้รับสิ่งดีเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะคะชาวกรกฎเองนะเพราะนั้นสุขภาพมีเกณฑ์ที่จะหายจากอาการที่คุณเจ็บป่วยอยู่นะคะแล้วก็อาการกลับมาดีขึ้นมากๆเลยก็ได้นะพลังเดือดสั่นขึ้นมาแล้วนะคะโอเคทีนี้เรามาต่อกันนะคะ
โชคลาภจะมีไหมโชคลาภของชาวกรกฎนะคะคำถามยอดฮิตเนาะลูกดวงมาทีไรจะต้องถามนะคะโชคลาภเจ็ดไม้เท้าอ่ะต้องพยายามบางทีโชคลาภมันบอกว่ามันต้องได้มาด้วยความเหนื่อยยากนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานดีกว่ามีไพ่ของ8เหรียญค่ะแล้วก็ The World เอ๊ะมีโอกาสนะเดือนนี้นะคะ The World นะคะเดือนเกิดของคุณอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะ8เหรียญ The World นะคะบางคนซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกด้วยนะคะมีโอกาสมากๆนะคะเนี่ย8เหรียญ The World บางคนเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการฝันนะคะหรือเดินทางไปมูนะคะไปไหว้พญานาคหรืออะไรมีโอกาสถูกนะคะเนี่ยเดินทางซื้อระหว่างทางก็ได้แล้วก็ถูกก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะซื้อออนไลน์แล้วก็ถูกก็ได้8เหรียญนะคะโชคก้อนใหญ่พอสมควรนะคะ8เหรียญน่ะนะขอให้ถูกขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเดี๋ยวดูความรักให้นิดนึงนะคะพลังงานความรักของชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูในเรื่องของความรักโดยตรงนะคะในคลิปความรักอีกทีหนึ่งนี่ดูให้คร่าวๆก่อนนะคะว้าว10ถ้วยค่ะพลังงานความรักของชาวกรกฎจัสมินนะคะเอาใหม่นะคะไพ่ลื่นมากแล้วก็มีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะช่วงนี้สถานการณ์ความรักของชาวกรกฎนะคะเฮอร์มิตจัสมินแล้วก็10ถ้วยนะจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นคนโสดคุณมีโอกาสที่ได้เจอกับคู่ของคุณแล้วนะคะแต่ว่าการเจอกันในช่วงเวลานี้เขายังนิ่งๆ นะแต่เขาอาจจะเข้ามาเพื่อให้คำแนะนำช่วยคุณแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะคะหรือคุณทึ่งในประสบการณ์ของเขาที่ความเป็นเฮอร์มิตเขาศึกษาเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่งมามากเก่งหรือเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งมากๆนะคะแล้วคุณกับเขาอาจจะได้พบกันโดยบังเอิญ นะแล้วเขาได้มาช่วยเหลือให้คำปรึกษาอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะแนะนำทำให้เหมือนกับคุณเข้าใจนะคะคุณรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างความเป็นเฮอร์มิตอะนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะแพลนนะคะในการที่จะมองแล้วแหละนะคะจัสเมนต์10ถ้วยอะนะว่าคนเนี้ยต่อไปอะน่าจะเป็นคนที่ได้มั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะเซนส์ของคุณมันจะทำงานหนักมากนะคะความเป็น10ถ้วยตรงนี้ส่วนคนที่มีคู่นะจะรู้สึกว่ามันดูนิ่งๆอยู่นะคะความรักของคุณถามว่ามันโอเคไหมนะคะในคนที่เป็นครอบครัวก็โอเคนะคะต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่พ่อแม่ลูกนะคะเหมือนกับอาจจะไม่ค่อยมีความโรแมนติกมากนะคะมีความเหมือนกับว่าช่วยเหลือกันนะคะเอื้ออาทรต่อกันนะคะความเป็น10ถ้วยอ่ะนะคะช่วยกันดูแลลูกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแต่ตัวกับพ่อกับแม่อาจจะแบบไม่ได้แบบโรแมนติกจี๋จ๋าอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเป็นช่วงชีวิตของความรักที่เหมือนกับว่าเพิ่งผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรมาบางอย่างก็ได้นะเห็นไหมจัสมินเทวดามาเป่าแต่แล้วนะคะหรือจะมีเรื่องดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับความรักของชาวกรกฎแล้วก็ได้นะคะความเป็น10ถ้วยความเป็นจัสมินแล้วก็เฮอร์มิตนะคะหรือว่าบางคนเบื่อที่จะทะเลาะแล้วนะเฮอร์มิตอะนะคะนิ่งนะคะนิ่งหันไปออกแนวธรรมะแล้วไม่เถียงด้วยแล้วไม่ทะเลาะด้วยแล้วนะคะเพราะยังไงก็ต้องอยู่กันแบบนี้แหละนะคะก็ยังเหมือนกับเป็นครอบครัวกันต่อไปนะคะสำหรับความรักของชาวกรกฎ10ถ้วยจัสมินแล้วก็เฮอร์มิตนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเรื่องความรักไปดูให้อีกทีนึงนะคะในคลิปที่เป็นราศีต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวกรกฎทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดติดตามนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณชาวกรกฎมากๆนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ